ตรงกับ Y Station Outdooryู่กับกระเป๋าแบ็คแพ็ค ZT10 Xpack Backpack Q9B กันนะครับหรือรหัสเรียกว่า NH19BB090ความจุตัวนี้จะอยู่ที่15ลิตรนะครับบวก10ลิตรกระเป๋าข้างเนื้อผ้ากระเป๋าหลักก็จะเป็นตามชื่อรุ่นเลยครับคือ Xpack ตัวนี้มั่นใจได้เลยครับกันน้ำกันรอยขีดข่วนได้รุ่นนี้จะไม่แถมถุงเรนโคเวอร์มาให้ครับเพราะว่ากันน้ำได้อยู่แล้วต่อมาเป็นส่วนของตะข่ายแบบยางยืดนะครับตัวนี้ก็ใส่ของได้ตามสบายเลยครับมีกระเป๋าข้างใส่ขวดน้ำหรือใส่อะไรเล็กๆได้ทั้งสองฝั่งก็จะมีที่ล็อกอยู่แล้วแล้วก็ข้างหน้าตรงเชือกนี้ก็รัดได้ครับส่วนข้างหลังตรงนี้ก็เป็นฟองน้ำทั้งหมดเลยพวกนี้ช่วยรับน้ำหนักได้อย่างดีเลยแล้วก็จะมีกระเป๋าตรงนี้ครับ2อย่างเป็น10ลิตรก็ใส่พวกไฟฉายหรืออะไรเล็กๆได้ครับแอปเป่าตังก็ได้อะไรก็ได้ครับเดี๋ยวดูส่วนเนื้อผ้าด้านในกันนะครับแล้วก็จะมีกระเป๋าข้างในนะครับแค่ซิปข้างในอย่างเดียวจุดนี้ก็จะสามารถเก็บเอกสารได้ครับได้แค่นั้นเลยเน้นคือหลักๆคือเอกสารครับคราวนี้เราจะมาจุของกันแบบใช้งานจริงกันเลยนะครับอันนี้ก็จะใช้แบบผ้าห่มแบบอันใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวเราดูกันว่าใส่อะไรได้บ้างพอไหมได้ประมาณไหนแล้วก็ถุงนอนนะครับตัวนี้เป็น M180 ครับแล้วก็เป็นที่รองนอนนะครับแล้วก็เป็นเก้าอี้แบบชมจันทร์นะครับตัวนี้น้ำหนักเบา 1.1 กิโลเท่านั้นเหมาะกับสายแบ็คแพ็คแล้วก็หมอนพองลมอัตโนมัตินะครับและก็ผ้าเช็ดตัวครับแนะนำมากประหยัดพื้นที่มากครับก็จะเป็นกล่องข้าวนะครับแบบพับได้ตัวนี้ก็ประหยัดพื้นที่เหมือนกันครับแนะนำอันนี้จะเป็นกล่องใส่แบบพวกเครื่องปรุงนะครับแบบแยกชิ้นประหยัดพื้นที่ครับไม่ต้องพกขวดใหญ่อะไรเลยThank you.
คราวนี้ก็จะมาปิดกระเป๋าแล้วก็ใส่ช่องข้างหน้าข้างบนให้ดูกันนะครับร้อยครับเราก็จะมาใส่ขวดน้ำไว้ด้านข้างก็จะใช้สายตรงพวกนี้ล็อกได้ต้องรัดแน่นๆ นะครับข้างหนึ่งผมเลือกเป็นชุดช้อนส้อมอาหารของผมแล้วกันมาถึงเต็นท์ครับผมเลือกเป็นมองก้า2ตัวยอดฮิตเลยผมเลือกล็อกไว้ทั้งหน้านะครับตัวนี้บางคนอาจจะงงว่าที่จริงทำไมไม่ล็อกไว้ข้างบนก็ได้ทั้ง2แบบครับแต่ก็ต้องล็อกไว้แน่นๆเหมือนกันต้องดึงให้สุดครับเพราะผมมองแล้วว่าถ้าไว้ตรงนี้ได้ก็ประหยัดพื้นที่เหมือนกันแล้วก็ผมใช้เป็นตัวที่แขวนของนะครับ3ขาไว้ด้านบนเพราะว่ามันเล็กสอดง่ายกว่าไม่ต้องดึงลังกันแล้วก็หม้อนะครับก็จะสามารถแขวนได้ทั้งหน้าทั้งหลังจะมีหูหมดแต่ตัวนี้ก็ต้องรูดให้สูงนะครับไม่งั้นจะห้อยตรงแต่งมากนี่ก็จะมาสะพายให้ดูนะครับก็จะมีตัวล็อกตรงข้างหน้าตรงช่วงเอวจะดึงได้ทั้งสองฝั่งแล้วก็ประมาณช่วงอกนะครับจะช่วยรัดให้ติดกับตัวได้แน่นขึ้นก็จะประมาณนี้เลยครับส่วนสูงผมอยู่ที่ประมาณ165นะครับก็จะประมาณนี้ครับแล้วก็จะมีช่อง5ลิตรผมก็เลือกใส่เป็นไฟฉายนะครับตัวนี้แบบเก็บง่ายใครสนใจก็ทักมาที่เพจได้อีกฝั่งนึงก็ใส่จิปาถะได้เลยครับตามสะดวกแล้วแต่เราเลยนี่ครับถ้าปล่อยสายห้อยก็จะประมาณนี้เลยครับวันนี้ก็ลากันไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสำหรับท้ายคลิปนี้ก็คงพูดได้แค่ว่าไม่ว่าม้าจะวิ่งเร็วแค่ไหนแต่ก็คงต้องแพ้ล่ะเพราะว่าวันนี้จะลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ